สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเข้าร่วมการประชุมผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลครั้งที่61นะครับที่เมืองลินดาวสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2554เวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งจากนครซูริกสมาพันธรัฐสวิสถึงโรงแรมบาเยอริเชอร์ฮอฟเมืองลินเดาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีลินเดาเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะในทะเลสาบโบเดนเซหรือทะเลสาบคอนสแตนในรัฐบาวาเรียทางทิศใต้ของประเทศมีประชากรกว่า 24,000 คนในอดีตเมืองลินเดาเป็นเมืองการค้าประชาชนร่ำรวยจากการค้าเกลือและเมล็ดพันธุ์พืชและเมืองเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นจนได้รับสิทธิเป็นเมืองอิสระต่อมาได้เกิดเพลิงไหม้บริเวณเมืองเก่าจึงบูรณะปฏิสังขรณ์เมืองขึ้นใหม่ใช้ศิลปะแบบบาร็อกโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนประเทศไทยประจำปี2554สาขาสรีรวิทยาและแพทยศาสตร์ที่เข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลครั้งที่61เฝ้าทูลละอองพระบาทหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้แทนประเทศไทยในเรื่องต่างๆที่ทรงสนพระทัยแล้วทรงพระดำเนินไปร้านอาหารไวน์สตูเบอร์เฟรเพื่อเสวยพระกระยาหารกลางวันจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ประชุมอินเซลฮันเลอร์เพื่อส่งร่วมงานเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลครั้งที่61นายจิติพัฒน์ทองประเสริฐรองกงสุลใหญ่ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตคาวเทสเบตินาเบนาดอตประธานสภาการประชุมและศาสตราจารย์วอล์ฟกังเชอเรอร์ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลที่เมืองลินดาวทะเลสาบคอนสแตนต์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จการประชุมนี้เริ่มครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช1951เป็นการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ด้วยความคิดริเริ่มของศาสตราจารย์กุสตาฟพาราเดและนายฟรานซ์คาวไฮชาวเยอรมันซึ่งได้รับรางวัลโนเบลในปี1951เดิมการประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคคลที่เคยได้รับรางวัลโนเบลสาขาวิทยาศาสตร์การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีแต่ละปีจะเชิญบุคคลที่ได้รับรางวัลโนเบลของแต่ละปีประมาณ 20-30 คนร่วมเป็นผู้บรรยายและพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการกับนักวิชาการและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยจากประเทศต่างๆทั่วโลกการจัดประชุมจะสลับกันระหว่างสาขาวิชา3สาขาคือเคมีฟิสิกส์และสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ในแต่ละปีมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมจากกว่า80ประเทศทั่วโลกทำให้ต้องแข่งขันกันเพื่อให้ได้สิทธิเข้าประชุมในปี2554นี้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่กับบุคคลที่ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์มีนักวิจัยรุ่นใหม่567คนจาก80ประเทศเข้าร่วมในระหว่างการประชุมแบ่งเป็นการบรรยายของบุคคลที่ได้รับรางวัลโนเบลในหัวข้อต่างๆและมีการสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมการประชุมมีโอกาสได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันปีนี้คณะผู้จัดงานได้มอบรางวัลสมาชิกสภาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบลเมืองลินดาวแห่งทะเลสาบคอนสแตนต์แก่นายบิลเกตหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft บิลเกตกับภรรยาได้ก่อตั้งมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตเป็นองค์กรการกุศลบริจาคเงินกองทุนเพื่อทุนการศึกษาในวิทยาลัยของชนกลุ่มน้อยและเป็นทุนวิจัยเพื่อการป้องกันโรคเอสกำจัดโรคโปลิโอรวมทั้งตั้งกองทุนวัคซีนช่วยต่อสู้กับโรคต่างๆเช่นโรคคอตีบโรคไอกรนโรคหัดเยอรมันโรคโปลิโอและไข้เหลืองหลังจากเมื่อปีที่แล้วที่ประชุมได้ถวายพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้ทรงดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบลเมืองลินดาวแห่งทะเลสาบคอนสแตนต์ด้วยทรงมุ่งมั่นและอุทิศพระองค์เพื่อผู้ด้อยโอกาสและเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างไม่ย่อท้อและเหน็ดเหนื่อยจนได้รับการยกย่องทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงริเริ่มติดต่อให้นิสิตนักศึกษานักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ของไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาเพื่อเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆจากประสบการณ์จริงของนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบลในอดีตจำนวนมากที่มานำเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าวได้มีพระราชดำริให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.เป็นผู้ประสานงานประกาศแจ้งรับสมัครและคัดเลือกนิสิตนักศึกษานักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในสาขาฟิสิกส์เคมีและสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมดังกล่าวณเมืองลินเดาเมื่อคัดเลือกได้ผู้ที่เหมาะสมจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อส่งพระราชวินิจฉัยต่อไปผู้แทนองค์กรประเทศไทยได้ลงนามความร่วมมือกับ The Lindau Council และ The Lindau Foundation สนับสนุนตัวแทนนักวิทยาศาสตร์ไทยรุ่นเยาว์เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว2ระยะคือช่วงปี2551ถึง2553และปี2554ถึง2556ซึ่งในปีนี้มีผู้แทนไทยสาขาสรีรวิทยาและแพทยศาสตร์เข้าร่วมประชุมจำนวน3คนในตอนเย็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปศาลาว่าการเมืองลินเดาส่งร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลครั้งที่61ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองลินเดาจัดขึ้นศาลาว่าการเมืองลินเดาสร้างขึ้นระหว่างปีคริสตศักราช1422ถึง1436แต่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่เสมอจึงยังคงความสวยงามทั้งภายนอกและภายในเดิมเป็นอาคารแบบโกธิกต่อมาได้สร้างเพิ่มเติมเป็นแบบเรเนซองส์เวลา 19:00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมบาทชักเคิลส่งร่วมงานเลี้ยงรับรองที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลครั้งนี้ที่บริเวณสวนของโรงแรมซึ่งอยู่ริมทะเลสาบโอกาสนี้ได้มีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปส่งร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ห้องซาลอนแบลแอร์พอร์ตโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองลินเดาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จถึงกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อส่งเข้าร่วมการประชุมทางวิทยาศาสตร์ด้านสารหนูและผลต่อสุขอนามัยของมนุษย์รวมทั้งทรงติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการวิจัยร่วมระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยมีรายงานครับวันนี้เวลา 7:20 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG560 ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์คณะแม่บ้านทั้ง3เหล่าทัพข้าราชการและประชาชนเฝ้าส่งเสด็จเวลา 9:35 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยมีด็อกเตอร์เหวียนถีมิงโจวรองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามและนายอนุสนชินวันโนเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จยังห้องรับรองพิเศษณที่นั้นด็อกเตอร์เหวียนซุยเปาผู้อำนวยการสถาบันอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเวียดนามผู้ช่วยทูตทั้ง3เหล่าทัพข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยข้าราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานไทยในกรุงฮานอยและคู่สมรสเฝ้ารับเสด็จหลังจากทรงมีพระปฏิสันถารแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จยังโรงแรมเมเลียฮานอยโรงแรมที่ประทับโดยมีนายคมกริตวรคามินอัครราชทูตและภริยา
รวมทั้งข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยและคู่สมรสเฝ้ารับเสด็จสำหรับการเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง1กรกฎาคมพุทธศักราช2554นี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจะทรงเข้าร่วมการประชุมทางวิทยาศาสตร์ด้านสารหนูและผลต่อสุขอนามัยของมนุษย์ที่ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่3เพื่อทรงติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการรวมทั้งจะทรงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวทางการทำวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสถาบันอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเวียดนามเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปโทรทัศน์โรงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน